่เคารพทุกท่านคะกลับมาพบกับรายการครบเครื่องข่าวกับฐานเศรษฐกิจนะคะรายการที่จะช่วยสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจให้กับท่านผู้ชมนะคะเราจะพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์นะคะกับดิฉันสุทธิสาสุภารัตน์ค่ะอรุณรัตกุลครับพิรุณศิวทิชานครับค่ะวันนี้ไม่มีการเสียเวลานะคะเราจะได้เล่าข่าวกันให้ได้หลายๆประเด็นกันนะคะเริ่มจากข่าวลีดในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะสำหรับข่าวลีดนะครับฉบับนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับกรณีครบ.แก้ไขประมวลรัษฎากรฉบับ39นะครับที่มีการปรับปรุงเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับโดยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นะครับสำหรับส่วนแบ่งของกำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ซึ่งจะมีผลบังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปนะครับยังทางด้านสมาคมธนาคารไทยเองเนี่ยก็แสดงความกังวลนะครับแล้วก็ได้เรียกให้สมาชิกมาหารือกันนะครับเนื่องจากเป็นห่วงผลกระทบที่มีต่อลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากร่วมนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปกลัวว่าจะเกิดความสับสนทำให้ต้องเสียภาษีเงินได้นะครับดอกเบี้ยฝาก2เด้งนะครับคือภาษีหักหน้าที่จ่าย 15% และภาษีส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนายประสงค์ภูทะเนศนะครับอธิบดีกรมสรรพากรได้ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อนอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าได้มีการศึกษากฎหมายมาแล้วอย่างรอบด้านนะครับและกฎหมายได้เปิดทางเลือกให้หักภาษีหน้าที่จ่ายแล้ว 15% โดยไม่ต้องมาขอคืนทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่ยื่นภาษีอย่างสุจริตแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษีที่รัฐบาลก็พยายามหามุมมานะคะว่าใครที่เคยเรียกภาษีมาเนี่ยปีนี้ก็ควรจะเป็นปีที่รัฐบาลจะกรมสรรพากรจะต้องตามไปจัดเก็บมานะคะเห็นบอกว่าถ้าหากว่าทำแล้วเนี่ยอาจจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทเลยนะคะค่ะถ้าสำหรับคนที่ทำโดยสุจริตก็คิดว่าควรจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของภาษีนะคะทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหารายได้เพื่อนำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศใช่ค่ะมาประเด็นข่าวที่2กันบ้างนะคะในฉบับฐานเศรษฐกิจฉบับนี้นะคะครับข่าวรองในฉบับนี้เราก็พาดหัวนะครับชาร์เตอร์ไฟลท์อีกแผนคุยบินเข้าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีที่องค์การการบินพลเรือนของประเทศญี่ปุ่นหรือ JCAB นะครับได้ออกประกาศห้ามสายการบินนะครับที่เป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำของไทยเนี่ยบินเข้าญี่ปุ่นก็ให้มีผลตั้งแต่วันที่29มีนาคมนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าช่วงเทศกาลหยุดยาวในสงกรานต์ช่วงวันสงกรานต์ครับแล้วก็มียอดจองของทัวร์ที่จะไปญี่ปุ่นเยอะมากประมาณ 70,000 กว่าคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับทางคุณปิยะยอดมณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกสกู๊ตนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสายการบินเช่าหมอลำที่โดนการนับค่ะถูกระงับบินเข้าไปในญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าในส่วนของผู้ที่จองนะครับเที่ยวบินกับทางนกสกู๊ตไว้เนี่ยก็อย่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการเตรียมการแก้ปัญหาโดยจะเป็นการโอนนะครับที่นั่งไปให้กับทางสายการบินสกู๊ตที่สิงคโปร์ใช่ไหมซึ่งสกู๊ตเนี่ยเป็นบริษัทสายการบินของสิงคโปร์แล้วก็มาร่วมทุนกับนกแอร์ของบ้านเราเป็นนกสกู๊ตเมื่อนกสกู๊ตมีปัญหาก็เลยโอนที่นั่งไปให้บริษัทสกู๊ตเนี่ยเป็นคนรับช่วงในการนำนักท่องเที่ยวเนี่ยบินเข้าญี่ปุ่นได้โดยปกตินะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ทางนกสกู๊ตเองก็เปิดเผยว่าจากกรณีนี้เนี่ยก็ทำให้ทางนกสกู๊ตเองก็จะสูญเสียรายได้จากที่นั่งที่ต้องโอนไปให้กับสกู๊ตแทนเนี่ยเป็นเงินถึง300ล้านนะครับแล้วก็ปัญหาที่ยังเป็นปัญหาต่อไปนะครับก็คือเรื่องของยอดจองใหม่ที่ยังเปิดไม่ได้ประเมินกันว่าก็คงจะไม่มีเข้ามาถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคำสั่งห้ามของJCABนะครับรวมไปถึงมีความกังวลต่อนะครับว่าถ้า JCAB มีข้อประกาศออกมาเป็นข้อ5อย่างนี้แล้วเนี่ยจะขยายโอไปที่อื่นหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งที่เกาหลีนะครับซึ่งก็ได้จับตามองในเรื่องนี้นะครับว่า
จะเรื่องนี้จะมีการแก้ปัญหาได้ร่วมไปอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรมการบินพลเรือนหรือว่าบค.นะครับของเราเนี่ยก็ได้บินไปหารือกับที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ผลการหารือก็คือนัดวันที่29วันที่27นะครับซึ่งในขณะที่เราพูดคุยกันอยู่นี้ก็ยังไม่ทราบผลใช่ค่ะครับก็คงต้องมาลุ้นกันว่าผลการหารือออกมาจะเป็นที่พอใจหรือไม่อย่างไรและจะนำไปสู่การยกเลิกประกาศของ JCAB หรือไม่นะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะขยายวงไปมากน้อยแค่ไหนครับในส่วนของผู้โดยสารของ Thai Air Asia X นะคะก็ไม่ต้องกังวลเช่นกันนะคะเขาบอกว่าหันไปใช้ไรเส้นที่ประเทศมาเลเซียเหมือนกันนะคะของทางAir Asia ของมาเลเซียก็จะมารับช่วงในการนำผู้โดยสารไปที่ญี่ปุ่นหรือว่าไปตามไปที่ได้จองที่นั่งเอาไว้นะครับก็คงจะดูแลกันได้ใช่ค่ะทางบริษัททัวร์เองก็ต้องหามุมมองหาทางออกเหมือนกันนะคะก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนไปใช้สายการบินอื่นนะคะหรือว่านำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อที่จะให้เปลี่ยนนะคะหรือไม่ถ้าลูกค้าไม่พอใจก็ควรจะต้องคืนเหมือนกันอันนี้ก็ต้องตามติดกันเพราะว่ามันเป็นความสุขของคนนะคะที่ว่าจะได้ถึงยาวรู้สึกจองตั๋วกันเป็นระยะเวลานานก็อยู่ดีก็ฝันอาจจะสลายได้นะคะค่ะมาข่าวที่3กันบ้างนะคะเป็นเรื่องของสื่อน้ำดำใช่ครับสำหรับข่าวที่3นะครับก็เป็นสื่อน้ำดำนะครับของ4บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเปิดสื่อรับซัมเมอร์ด้วยการแห่อัดคัมเปญการตลาดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็แห่กันแย่งยึดแลนด์มาร์คในการจัดงานสงกรานต์ด้วยนะครับโดยบริษัทเสริมสุขเองเนี่ยก็ได้ทุ่มงบประมาณกว่า300ล้านบาทนะครับเดินหน้ากลยุทธ์สร้างประสบการณ์ใหม่นะครับรวมถึงทางบริษัทโคคาโคล่าเองก็ได้ใช้งบประมาณถึง450ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับบริษัทเบปซี่โคก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับเบปซี่โคล่าก็เดินหน้าเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยบริษัทบิโคล่านะครับได้มีการกระโดดไปจับตลาดเอเชียนะครับด้วยการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของรายการเอเชียกอล์ฟทะเลด้วยครับรายละเอียดสามารถติดตามอ่านได้ครับผมใช่ค่ะในหน้าฐานเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าแต่ละเซกชันในหนังสือพิมพ์มีเรื่องอะไรบ้างนะคะ